้ามาสู่รายการสปีดไรเดอร์ในเบรกสุดท้ายนะฮะไปกันเร็วๆแล้วละกันขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเลยครับโชคอัพดีๆเดี๋ยวก็คำว่าหนึบโชค YSS ที่กระจายสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับมาเหมือนเดิมนะครับเวลายังพอจะมีอยู่แต่ว่าตอบคำถามเมื่อกี้ก่อนแล้วกันสลิปเปอร์คัทกับตัวของควิกชิปเตอร์ควิกชิปเตอร์มันคืออะไรทำหน้าที่ยังไงหน้าที่ทำอะไรแน่เลยทำอะไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรต้องบอกงี้ครับว่าควิกชิปนะฮะมันเป็นการทำให้เราเตะเกียร์ขึ้นครับสลิปเปอร์คัทเนี่ยเอาไว้สำหรับที่เราจะต้องลดเกียร์ลงมานะฮะควิกชิปเนี่ยทำใหเตะเกียร์โดยเราไม่ต้องกำคัดใช่ไม่ต้องยกคันเร่งไม่ต้องยกคันเร่งด้วยเราไม่ต้องกำคัดด้วยก็คือหน้าที่ของมันเนี่ยตัวควิกชิปเนี่ยมันจะไปตัดไฟที่แล้วแต่ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเขาออกแบบมันยังไงแต่โดยส่วนใหญ่จะตัดไฟที่คอยหัวเทียนตัดช่วงเวลาแค่เสี้ยววินาทีเพื่อที่ให้เรามีเวลาเตะเกียร์ขึ้นนะฮะส่วนสลิปเปอร์คัทเนี่ยตามชื่อเลยคือมันคือคลัชมันเป็นชุดระบบในการช่วยให้คลัชเนี่ยมันมีการทำงานตอนเวลาที่เราเชนเกียร์ลงนะฮะถ้าเราลองขับดูอยู่แล้วเรายกคันเร่งแล้วเตะกดเกียร์มาเลยพอกดเกียร์ปุ๊บมันจะดังฮึ่แล้วตูดเป็นสะบัดเพราะว่าล้อมันล็อกนะฮะแต่ถ้าเกิดมีสลิปเปอร์คัทเนี่ยมันจะช่วยให้แบบว่าแค่ฮือแต่ตูดไม่สะบัดครับผมเป็นในลักษณะนั้นถามว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงถ้ามีทั้ง2ตัวก็ทำให้เราขับมันขึ้นนะฮะครับผมดีขึ้นครับคือขี่ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเราก็ได้เวลาที่เร็วขึ้นในการแข่งขันใช่ครับประมาณนั้นแหละประมาณนั้นครับผมS1000 R1 เดิมๆคันไหนน่าเล่นสุดถ้าเอาแรงสุดผมว่าตอนนี้ต้อง S1000 แต่ไม่ใช่ขับดีสุดนะต้องบอกว่าขับแรงสุด S1000 ลองมาผมถ้าเกิดผมว่าขี่ดีสุดตอนนี้น่าจะเป็น R1 แต่ต้อง R1M นะส่วนที่คุ้มค่าสุดอ่ะน่าจะเป็น ZX10 เพราะเนื่องด้วยราคากับ S1000 เนี่ยก็ต่างกว่ากันรวมๆเกือบ 200,000 ใช่ถ้าไปเทียบกับ R1M เพื่อที่จะเอาการขับขี่ที่ดีโอ้ R1M ก็ล้านกว่าใช่แต่ทีเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลต้องอยู่ที่คุณนะครับชอบแบบไหนใช่แล้วแต่ความชอบครับอันนี้ตอบยากแต่ว่ามันก็ดีกันทั้ง3คันแหละมันอยู่ที่สไตล์ของการขี่ด้วยบางคนบอกว่าไม่ได้เน้นขี่เร็วเน้นขี่รอก็เลยมองแต่ R1M ถูกต้องบางคนบอกว่าฉันต้องการความไฮโซดูฮัลูฮัลลาใช่ก็เลยเป็น BM ไป BM ไปบางคนบอกว่ากลัวเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เซอร์วิสก็เลยเป็นคาวาไปใช่ครับแต่3ตัวเนี่ยผมบอกได้เลยว่า299เห็นแน่นอนนะฮะวิ่งจนจมเกย์อ่ะใช่ครับผมครับผมมาเรื่องคำถามครับเร็วจะหมดเวลาแล้วเร็วใช่แล้วคำถามค้างนะฮะมาละตอนนี้กำลังจะเร่งตัดสินใจจะซื้อ FJ 09มือหนึ่งแต่ตอนนี้มีรุ่นอะไรฮะค้างเลื่อนเร็วรุ่นน้องเอาไทเกอร์มือสองมาขายส่วนตัวแล้วเน้นทางดำเป็นหลักใช่ไหมแนะนำหน่อยว่าขนาดน่าสนใจมาถามผมก็คงต้องบอกว่าเป็น FJ กับทางดำถูกต้องคือผมว่า FJ กับ Tiger มันต่างกันตรงในเรื่องของการดูแลรักษาการเมนเทนแนนซ์ FJ น่าจะดูแลง่ายกว่าดูแลง่ายกว่าขี่เพลินประหยัดน้ำมันกว่าใช่นี่เมื่อวานขี่ไปพัทยามาครับขาไปก็วิ่งอยู่มา120-140คือไม่กดเยอะกินน้ำมันอยู่ประมาณ19โลลิตรขากลับเนี่ยในระหว่างช่วงข้อต่อช่วงแบบก็ขี่ไปขี่กลับโรงแรมเนี่ยก็เติมน้ำมันรอบหนึ่งเติมเป็น E20 ด้วยซ้ำก็จาก E20 ตีกลับมาบ้านเติมอีกครั้งหนึ่งอยู่ประมาณ200กว่าบาทก็คืออยู่ประมาณ 18.5 โลลิตรซึ่งถามว่าทำแล้วแฮปปี้ไหมกับการขี่120-140ได้ขนาดนี้แฮปปี้เลยนะถูกต้องนี่ขนาดรถทำนะนี่คือรถแฟตลอมแล้วรถท่อดังท่อทำแล้ว มันวิ่งยังขนาดนี้อ่ะโอเคเลยนะพี่เออถูกใช่ไหมไทเกอร์ทำไม่ได้หรอกคอนเฟิร์มและอย่างไทเกอร์อะไหล่ของแต่งผมว่าน่าจะราคามหาโหดเลยล่ะใช่ถ้าเกิดว่าเป็นมือสองแต่ว่ามีของแต่งเต็มของแต่งที่แบบว่าคุณไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วกันล้มมีปี๊บมีอะไรมาให้สารพัดขยะหลายอย่างเล่นได้เล่นไปถ้าคุณชอบราคารับได้รับไปแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาคุ้มค่าจริงๆเนี่ยผมว่านะใจเย็นๆหา FJ มือ2นี่คุ้มกว่าถูก
อย่างล่าสุดเพิ่งจะมีคนขายในกลุ่ม พอบอกขายปั๊บไปแนะนำเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนอีกคนช้อนซื้อเลยเพราะว่ามันลดดีใช่จริงจริงนอกจากว่าตอนนี้จะมีคนมาเปรียบเทียบอีกโอ้เอา FJ เพิ่มตังค์อีกหน่อยนึงไปเอาแอฟริกาทวินอันนั้นก็เรื่องของคุณครับผมมันก็เป็นอีกสไตล์นึงใช่ซึ่งถามว่าทำไมผมไม่เอาผมไม่ได้ใช่แบบสายลุยขนาดนั้นแล้วก็โชคดีที่ผมไม่ได้ซื้อเพราะผมโชคดีในเรื่องของการเทรดแล้วว่าการกินน้ำมันของมันประมาณไหนรู้สึกเท่าไหร่15ใช่ไหมพี่14 15โลลิตรกับ17 18โลลิตรใช่มั้ยเครื่องต่างกัน100 150กับ CC ก็ลิตรนึงวิ่งไกลกว่ากัน3กิโลประมาณนั้นครับก็แฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วใช่ต่อครับคลิก 125i ปี 2013 สตาร์ทติดยากติดๆดับๆเกิดจากอะไรโอ้โห13อาจจะต้องดูด้วยครับว่าติดแล้วเร่งขึ้นไหมถ้าเร่งไม่ค่อยขึ้นหลักๆเลย 90% 80% ผมว่าเป็นที่ปั๊มแรงดันหัวฉีดผมว่ามีปัญหาค่อนข้างน้อยมากครับแล้วหัวฉีดเสียผมไม่ค่อยซีเรียสแต่ถ้าปั๊มเสียเด้ซีเรียสเพราะมันแพงหัวฉีดไม่ถึง 1,000 แต่ปั๊มมากเกิน 1,000 ครับครับผมต้องดูอาการด้วยว่าสตาร์ทติดแล้วมันเบิ้ลบู๊ถ้าเบิ้ลพื๊ดอันนั้นเอาปั๊มครับหรือไม่ก็ดูที่ถุงปั๊มเลยแกะปั๊มมาดูเลยครับว่าดำมืดขนาดไหนต้องรื้อนะครับผมต้องรื้อต้องรื้อตอบยากใช่ข้อดีของแฮนด์อ้วนแฟตบาร์เนี่ยนะฮะหรือคือดียังไงหรือว่าเป็นแค่ของแต่งสวยงามมันเป็นของต้องบอกงี้ก่อนว่าถ้าเอาของเดิมไหมของเดิมที่ติดรถเนี่ย อย่างพวกตระกูล Z800 อะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นแฮนด์แฟตบาร์มาเลยเพราะเนื่องจากว่าน้ำหนักของตัวรถเนี่ยมันเยอะนะฮะแฮนด์อ้วนเนี่ยมันก็จะไปบาลานซ์กับตัวการใช้งานครับมันจะแข็งแรงกว่าถ้าเป็นของแท้นะแต่ถ้าเกิดเป็นของแต่งที่อาร์ต8900ขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยพวกนั้นคือแต่งแค่สวยงา มถามว่าล้มมาทิ้งไม่ต้องล้มครับจอดอยู่อย่างเงี้ยโยกได้มันจะนิ่มเพียงแต่ว่ามันทำให้ดูอ้วนให้ดูบึกบึนแค่นั้นเองครับครับก็ลองดูแล้วกันของแท้ๆที่เป็นแฟตบาร์แท้ๆเนี่ยราคา 4-5,000 หมดใช่นะฮะขั้นต่ำนะก็เคยไปถามของศูนย์ถ้าเป็นของแซดพันนะของศูนย์เลยดูไม่มีอะไรเลย 2,500 นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นของดิโซมาครับ 5,000 กว่าใช่เพราะแซดพันผมก็ใส่อยู่ดิโซมา 5,500 ได้ตอนนั้นที่ซื้อครับผมครับเอาล่ะครับจะหมดเวลาแล้วครับ PR สายเสื้อเหมือนเดิมนะครับกับเสื้อของช่อง Speed Channel แล้วก็เสื้อของ Speed Rider นะครับยังคงขายอยู่ครับมีทุกไซส์นะครับเหมือนเดิมในราคาเดียวกัน300บาทรวมถึงหมวกด้วยนะครับหมวกก็ราคา300บาทเช่นกันซื้อแพ็คคู่เหลือเพียงแค่550บาทนะครับแล้วก็ค่าส่งทั่วประเทศนะครับ100บาททุกเคสนะฮะเบรกนี้ขอบคุณสำหรับ F Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึง Scomody สกูตเตอร์สายพันธุ์อังกฤษด้วยนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปครับจอไรเดอร์ครับวันนี้จะเป็นเรื่องตอนของการเอารถของผมเองเนี่ยไปเทียบให้ดูเลยว่าน้ำมันเครื่องที่เป็นน้ำมันเครื่องที่ใช้งานทั่วไปอยู่ที่ติดรถอยู่ตอนนี้ที่ใช้งานไปแล้วใช้งานไปแล้วประมาณ 2,000 โลเนี่ยถ่ายออกเติมน้ำมันดีๆเข้าไปวัดให้ดูเลยก่อนถ่ายหลังถ่ายแรงม้าต่างกันอย่างไร มีผลกับแรงม้าไหมก่อนถ่ายนี่ขึ้นไดโน่ก่อนเลยลองดูว่ากี่ลันกี่ลันกี่ลันใช่ได้แรงม้าเท่าไหร่ใช่หลังถ่ายแล้วก็ขึ้นไปกี่ลันกี่ลันได้แรงม้ามาเท่าไหร่ใช่ครับผมน่าจะชัดเจนนะครับน่าจะชัดเจนสำหรับการที่ไปทดสอบให้เพื่อนๆได้เห็นกันจะเป็นอย่างไรก็ติดตามรับชมแล้วกันนะครับครับผมตอนนี้ครับพวกเราหมดเวลาแล้วครับนี่คือรายการ Speed Rider พบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 19:35 นทาง Tuition 691 Speed Rider